คุณอัธกฤตค่ะพี่ถึกนะคะคำถามเหมือนเดิมค่ะยาวค่ะแต่ว่าอยากทราบว่าขบวนการประชาธิปไตยจำเป็นไหมที่ต้องมีเอกภาพไม่เป็นเอกภาพแล้วบทเรียนอะไรที่ผ่านมาที่เราเห็นแล้วเราคิดว่ามันเป็นบทเรียนที่น่าจะหยิบยกมาพูดคุยแล้วก็ส่งผ่านส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ๆที่เกิดขึ้นว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราควรจะตระหนักรู้ถึงบทเรียนอันมีค่านี้ค่ะเรียนเชิญค่ะอาจจะตอบไม่ตรงคำถามก็ได้นะฮะมันยาวขอพูดถึงวาระเรื่อง2475นิดหนึ่งกับก่อนอื่นว่า2475ในช่วงนี้เนี่ยทำไมมันถึงร้อนแรงถึงขนาดที่นะฮะอาจารย์ธงชัยเขาเรียกว่าอะไรประวัติศาสตร์ยุทธนาคุณสะอาดก็เพิ่งเขียนการ์ตูนแล้วก็เจออนิเมะ2475อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะผมโตในยุคหลัง14ตุลาใช่ไหมฮะต้องยอมรับอย่างที่หลายคนก็พูดนั่นแหละว่าช่วงตุลา16ถึง19เนี่ยมีความสนใจต่อคณะราษฎรน้อยนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เรียกว่ามีผลต่อการฟื้นงานเขียนฟื้นการอ่านเอกสารการทำอะไรต่างเกี่ยวกับเรื่องคณะราษฎรเรื่องกรณีสวรรคตเรื่องอะไรต่างๆนี่มันมีฟื้นอยู่หรือฟื้นกันมาอ่านมาอะไรต่างๆอยู่เพียงแต่ว่าเนื่องจากมันก้าวข้ามไปสู่อิทธิพลที่แบบว่าไปสู่ฝ่ายซ้ายเร็วมันก็ข้ามคณะราษฎรไปเนี่ยผมก็คิดว่าอันนั้นคือเราก็จะเรียนรู้เรื่องคณะราษฎรน้อยแต่ว่าที่น่าสนใจคือหลังจากประมาณหมดยุคของที่พคท.แตกสลายแล้วมาถึงพ.ศ.25 26 27เริ่มมีการศึกษาเรื่องคณะเรื่องอาจารย์ปรีดีใช่ไหมมีการศึกษาเผยแพร่อาจารย์งานปรีดีน่าจะเป็นอาจารย์ชันวิทย์เนี่ยฮะที่เป็นหัวหอกคือมันเริ่มกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นผมทำข่าวผมยังจำได้อยู่เลยว่าตอนร้อยปีชาติการอาจารย์ปรีดีอ่ะคือพ.ศ.2543มีการคัดค้านน้อยมากเลยนะครับคือพวกที่เรียกว่าอนุรักษ์นิยมสุดโต่งอะไรต่างๆเนี่ยแทบไม่มีอ่ะมีคัดค้านอีกนิดหน่อยนั่นมันเป็นรัฐบาลชวนหลีกภัยด้วยนะฮะรัฐบาลประชาธิปัตย์แล้วก็งานร้อยปีชาติการอาจารย์ปรีดีเนี่ยก็เรียกว่าเป็นงานที่จัดกันอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็เชิดชูคือมันเป็นสิ่งที่ชวนให้คิดว่าทำไมอ่ะ เพราะอะไรอ่ะใช่ไหมแล้วทำไมตอนนี้เขาถึงลบมาลบลาประวัติศาสตร์ยุทธนาเรื่อง2475กันหนักหนาสาหัสมากผมคิดว่ามันเป็นถ้าสรุปสั้นๆก็อย่างที่ชัยธวัฒน์บอกว่าสิ่งที่2475ทำนี่ก็คือทำให้เป็นระบอบราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญแต่ว่าสิ่งที่ฝ่ายอนุรักษ์ต้องการตอนนี้ถ้าพูดถึงดร. อนนท์ศักดิ์บรวิทย์เขาเคยเขียนบทความระบอบราชาธิปไตยอันมีรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วก็พยายามจะไปปลุกเรื่องที่รัชกาลที่7ท่านจะเขียนรัฐธรรมนูญท่านจะมีพระราชานุญาตแล้วซึ่งจริงๆก็เป็นรัฐธรรมนูญในระบอบเก่าใช่ไหมฮะผมคิดว่าอันนี้คือจุดที่มันกำลังเกิดการต่อสู้กันในช่วงนี้ซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามันเป็นการต่อสู้ที่แหลมคมแล้วก็รุนแรงเพียงแต่ว่าถ้าเราเปรียบเทียบปี2543ผมคิดว่าตอนนั้นปี2543มันมีสิ่งที่ชัยธวัฒน์เองก็เคยเรียกว่ามันเป็นแบบมันมีคอนเซนซัสนะมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์แต่มันมีคอนเซนซัสมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเต็มใบอะไรแต่มันมีฉันทามติที่อยู่ร่วมกันได้แต่ปัจจุบันไม่มีแล้วมันกำลังจะต้องแสวงหาคอนเซนซัสตัวนี้อยู่ใช่ไหมมันถึงเป็นสังคมที่มันผันผวนแล้วก็รุนแรงมากมีความขัดแย้งรุนแรงคราวนี้ถ้ามาพูดถึงว่าเอกภาพขบวนการประชาธิปไตยมีจริงไหมผมก็จะบอกว่าประชาธิปไตยมันไม่สมบูรณ์มีแต่สมบูรณาญาสิทธิราชที่สมบูรณ์เพราะเป็นอำนาจที่เด็ดขาดนิ่งแล้วก็ง่ายใช่ไหมฮะมันง่ายไงแต่ว่านั่นก็คือสังคมเมื่อร้อยปีที่แล้วใช่ไหมประชาธิปไตยหรือว่าคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมอ่ะเนี่ยมันก็จะมีความคิดที่แตกต่างหลากหลายมากแล้วมันก็จะเวลาไปข้างหน้ามันก็จะมีคนส่วนหนึ่งที่ตกไปข้างหลังมีคนส่วนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยมีคนส่วนหนึ่งที่
อะไรคือความเปลี่ยนแปลงในสังคมทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากเงื่อนไขหรือเราจะเรียกว่าภาษาศัพท์ฝ่ายซ้ายก็จะเรียกว่าภาวะวิสัยใช่ไหมฮะมันก็จะแบบว่าเงื่อนไขมันทำให้เกิด2475มันเกิดเพราะว่าคล้ายๆกับว่าตอนนั้นคือส้มมันสุกละคือเนี่ยใครบ้ามะม่วงมันสุกละมันไม่ใช่ชิงสุกก่อนหามมะม่วงมันสุกละใช่ไหมฮะแล้วก็มันเกิดความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงมีปัญหาต่างๆมากมายมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยที่คนมาร่วมกันอาจจะไม่ได้คิดเห็นเหมือนกันก็ได้14ตุลาก็เหมือนกัน14ตุลามันก็เกิดจากความที่แบบว่าภาวะมันใช่ไหมภาวะมันสุกงอมมากคนต่อต้านแอนตี้เผด็จการมากแล้วมันก็เกิดขึ้นโดยที่คนที่มาร่วมกันก็ไม่ได้มีความคิดเหมือนกันทั้งหมดใช่ไหมพอเราไปไล่ศึกษาดูแล้วก็เหมือนเคยคิดว่าออกพวกนี้คิดเหมือนกันเราก็จะพบว่าแกนำนักศึกษา14ตุลาก็ไม่ได้คิดเหมือนกันความคิดก็แตกต่างกันใช่ไหมฮะแม้เนี่ยทุกยุคทุกสมัยก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นแบบว่าเหมือนกับที่เราเห็นพี่ป้อมเห็นผมเห็นก็คือว่าไอ้คนที่เคยสู้ด้วยกันมาในยุค14ตุลา6ตุลาออกป่าอะไรต่างๆเนี่ยก็กลายไปเป็นเสื้อเหลืองก็มีเสื้อแดงก็มีอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นแบบพวกที่แบบว่าสุดโต่งไปอีกอย่างก็มีเนี่ยคือสุดโต่งสุดๆเลยถึงขนาดที่แบบว่า เรียกว่าทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำอันนี้ผมก็คิดว่าชัยธวัฒน์พูดถูกว่าเป็นเรื่องของการที่แบบว่าเอาวิธีการมาอยู่เหนือเป้าหมายผมก็เคยวิเคราะห์พวกที่รุ่นตุลาหรือรุ่นที่ออกจากป่าที่อยู่เสื้อเหลืองว่ามันก็เป็นเรื่องของวิธีคิดหนึ่งแอนตี้จักรวรรดินิยมสองเกียรติอเมริกาหนึ่งเกียรติอเมริกาสองเกียรติทุนแล้วสามวิธีคิดแบบที่ติดออกมาก็คือว่าบรรลุเป้าหมายโดยไม่เลือกวิธีการอันนี้เป็นศัตรูเราต้องโค่นใครที่แบบว่าจับมือใครก็ได้เพื่อโค่นศัตรูแล้วก็กลายเป็นแบบนะฮะกลายเป็นแบบไปปลุกอีกฝั่งขึ้นมาไปปลุกอำนาจอีกด้านขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นปัญหาผมว่าอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในกระบวนการประชาธิปไตยที่เราจึงบอกว่าคำว่าเอกภาพเนี่ยมันไม่จริงอะฮะแต่ว่ามันมีความเคลื่อนไปข้างหน้าตามเหตุการณ์ที่มันจำเป็นต้องเกิดขึ้นเหมือนกับเราเห็นว่าทำไมมันถึงเกิดม็อบ63มันทำไมมันถึงเกิดใช่ไหมมันถึงเกิดพรรคอนาคตใหม่ก้าวไกลแล้วก็หรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างพรรคการเมืองคือมันเหมือนกับว่าทุกอย่างกำลังหมุนไปข้างหน้าแล้วก็ไปตามสิ่งที่คนต้องการไปตามที่แบบว่าความต้องการของสังคมความต้องการของประชาชนมันเกิดขึ้นแล้วก็หมุนไปพอมันหมุนไปอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่แบบว่าเห็นต่างมีจะส่วนหนึ่งที่เคยร่วมต่อสู้กันมาก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็ไปยืนอีกด้านหนึ่งแล้วก็เกิดการถกเถียงกันตั้งแต่เรื่องของแนวคิดวิธีการเปลี่ยนแปลงสังคมถกเถียงกันตั้งแต่เรื่องเหมือนกับที่บอกว่าฝ่ายซ้ายก็มีใช่ไหมฮะฝ่ายซ้ายก็คืออวสานพรรคคอมมิวนิสต์ก็คือรัฐที่แก้หาอีกฝั่งเป็นรัฐที่แก้หมอเจียวตงนี่เขียนหนังสือเรื่องวิธีการจัดการความขัดแย้งในหมู่ประชาชนดีมากนะฮะน่าอ่านแต่ว่าสุดท้ายเหมาก็จับหรือโซชีตึ้งเสี่ยวผิงจับเข้าคุกใช่ไหมฮะอันนี้คือปัญหาก็คือว่าฝ่ายที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยมันมักจะมีความคิดที่แตกต่างหลากหลายและความเป็นประชาธิปไตยมันสำคัญมันก็คือว่ามันต้องยอมรับความแตกต่างหลากหลายอันนี้ใช่ไหมมันต้องยอมรับความแตกต่างเพราะฉะนั้นมันจึงมีการต่อสู้ความคิดกันเองอย่างเข้มข้นอย่างบางทีมันก็ร้อนแรงมากบางช่วงบางระยะมันก็จะดุเดือดเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเอกภาพเนี่ยจริงๆถ้าเราพูดในมุมหนึ่งก็เหมือนมันไม่มีแต่เราพูดในมุมหนึ่งก็คือว่ามันก็เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างนี้มันก็เคลื่อนไปอย่างนี้แล้วก็ส่วนที่แบบว่าขบวนใหญ่ที่มันเป็นเอกภาพมันก็จะไปข้างหน้าของมันใช่ไหมแล้วก็ไอ้ส่วนที่แค่กับว่าคุณเห็นต่างคุณกลายเป็นเสียงข้างน้อยอย่างไรแล้วคุณแบบไม่เป็นที่ยอมรับของเสียงข้างมากของคนส่วนใหญ่ในขบวนนั้นคุณก็จะหลุดออกไปผมว่านี่เป็นเรื่องปกติถ้าเราใช้คำว่าเอกภาพแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องทำใจเรื่องพวกนี้ว่าบางครั้งไม่ใช่บอกว่าอ๋ออันนี้คนนี้สู้เรามา10ปี20ปีแล้วว่าอ้าวหายไปแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าคนรุ่นใหม่ก็ต้องยอมรับใช่ไหมฮะคุณเคยอยู่ในม็อบ63ด้วยกันอีก20ปีผ่านไปเพื่อนคุณก็อาจจะเปลี่ยนใช่ไหมฮะเพื่อนคุณก็อาจจะเปลี่ยนวิถีชีวิตมันเปลี่ยนอะไรต่างมันก็จะเปลี่ยนมันเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ว่าไอ้สังคมนั้นมันเคลื่อนไปข้างหน้าหรือเปล่าผม
คิดว่าอย่างนี้ครับค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้พี่ถึกด้วยนะคะขบวนการประชาธิปไตยที่เป็นเอกภาพมันยากนะคะแต่ว่ามันเคลื่อนไปข้างหน้าเสมออันนี้สำคัญนะคะเพราะเราไม่เดินถอยหลังเหมือนที่อาจารย์แลพูดนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเราไม่ต้องคิดเหมือนกันทำเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังเรียนคิดว่าอย่าเอาวิธีการเหนือเป้าหมายโดยที่ว่าเราจะบรรลุเป้าหมายโดยที่เราไม่เลือกวิธีการอันนี้ต้องระวังอย่างมากอันนี้ที่สิ่งที่พี่ถึกฝากไว้วันถามนิดนึงค่ะว่าจากการทำงานด้านสื่อมาอย่างยาวนาน40กว่าปีทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่นะคะบทบาทของสื่อต่อการทำหน้าที่ในขบวนการประชาธิปไตยเนี่ยเป็นตัวแสดงหนึ่งที่สำคัญใช่ไหมในขบวนการประชาธิปไตยแบบนี้นะคะแล้วก็มองความขัดแย้งอาจจะสาเหตุจากสื่อด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจและความขัดแย้งของคนรุ่นใหม่รุ่นก่อนยังไงบ้างนะคะในฐานะที่หมายถึงว่าคุณพี่ดึกสนับสนุนแนวคิดของคนรุ่นใหม่อยู่เสมอก็เลยอยากถามว่าอะไรทำให้เราหวังกับคนรุ่นใหม่ได้ด้วยอะค่ะสื่อบางส่วนก็อาจจะเรียกว่าเราก็เห็นง่ายๆนะฮะมันก็จะมีสื่อที่ยังปลุกความเกลียดชังก็ใส่ฝ่ายประชาธิปไตยอยู่เต็มไปหมดแล้วก็ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสื่อกระแสรองแต่ก็เขาก็ยังทำได้แล้วก็มีคนกดไลค์กดติดตามอะไรเยอะแยะไปหมดในภาพรวมสื่ออย่างที่พี่ป้อมพูดถึงว่ามันมีความมั่วหรือความที่ต้องการแบบเราไม่เรียกว่าขายข่าวก็ได้เราเรียกว่าความรู้สึกว่าข่าวมันต้องมีอะไรที่มันล้ำประเด็นไปสินะใช่ไหมอย่างเช่นวันที่18มิถุนามันจะต้องมีอะไรสินะมันต้องเหนือกว่าที่เราคาดหมายมันต้องเจาะให้ได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นมันจะต้องแบบทักษิณจะติดคุกไหมโยกก้าวไกลจะยุบไหมมันต้องไปข้างหน้ากว่าสิ่งที่มันเป็นปกตินั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสื่อในโลกในยุคโลกออนไลน์ปัจจุบันมันต้องไม่ปกติสินะวิเคราะห์แบบปกติไม่ได้คือต้องวิเคราะห์ให้มันไปข้างหน้ากว่าที่คนทั่วไปคิดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของสื่อแต่จริงๆแล้วถ้าเราดูตอนที่เลือกตั้งผมก็ช่วงเลือกตั้งเนี่ยเป็นช่วงที่สื่อมีบทบาทน้อยเพราะพรรคการเมืองช่วงชิงพื้นที่หมดจากการดีเบตจากการหาเสียงจากการต่างๆใช่ไหมอันนั้นอ่ะเขามีส่วนที่มีส่วนสำคัญในการนำเสนอสิ่งที่เขาคิดที่ต่างๆว่ามันมีการประชันอะไรต่างๆกันแล้วเราจะเห็นว่าสื่อมันถูกกลืนไปพอหลังเลือกตั้งสื่อก็กลับมาเนี่ยเพราะฉะนั้นในมุมเนี้ยผมคิดว่าสื่อก็มีปัญหาเหมือนกันแต่ผมคิดว่าในโลกออนไลน์ถ้าเราไปดูแล้วมันจะมีทั้งส่วนที่มันเป็นอารมณ์และส่วนที่มันเป็นด่ากันอะไรต่างๆแต่มันก็มีส่วนที่มีเหตุผลมีส่วนที่ต่อสู้ทางความคิดทางค่านิยมเช่นเรื่องการศึกษาเรื่องศาสนาเรื่องต่างๆเนี่ยการวิเคราะห์เรื่องพวกนี้เยอะนะครับอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นแนวโน้มของทิศทางที่ดีว่ามันก็เริ่มมีการศึกษาเรียนรู้ต่างๆนี่คือผมเวลาผมพูดถึงเด็กรุ่นใหม่เวลาน้อยข้ามนิดนึงคือเวลาพูดถึงเด็กรุ่นใหม่ผมไม่ได้บอกว่าเขาถูกหมดใช่ไหมผมไม่ได้บอกว่าเขาถูกหมดบางทีเขาเหวี่ยงบางทีเขามีอะไรเหมือนกันแต่ผมคิดว่าเขาถูกกระทำนะฮะเขาถูกกระทำจากการปิดพื้นที่จากอำนาจใช่ไหมฮะมันไม่ใช่ว่าเด็กรุ่นใหม่อยู่ๆไม่มีความรักไม่มีอะไรในหัวใจเลยแบบเป็นพวกแบบไม่มีอะไรเนี่ยแล้วลุกขึ้นมาลุกคือขึ้นมามันเป็นผลมาจากรับประหาร9ปีใช่ไหมหรือว่าเล็กตั้งแต่รับประหาร49สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันทำให้คนรุ่นใหม่ลุกคือเราไม่ได้บอกว่าคนที่ลุกคือเนี่ยมันต้องถูกหมดแต่ว่าคุณต้องกลับไปดูว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เขาลุกคือเพราะฉะนั้นเราไปใช้ความรักแบบนี้ไม่ได้มันขอแย้งพี่ป้อมเราไปใช้ความรักอย่างนี้ไม่ได้จะมารักกันหมดไม่ได้ประชาธิปไตยมันก็เกิดจากการต่อสู้เหมือนกันแล้วเวลาการต่อสู้เนี่ยมันหลีกเลี่ยงสัจธรรมไม่ได้ว่าเวลาที่มันคุณจะยิงธนูหรือคุณจะแบบว่าจะโก่งไม้ให้มันกลับไปตรงเนี่ยมันต้องดัดเกินมันจะมีความเกินอยู่ใช่ไหมมันเมื่อคุณถูกผลักถูกแรงๆเนี่ยมันจะเกิดภาวะอย่างนี้เพราะฉะนั้นความเกลียดความโกรธที่มันเกิดขึ้นต่ออำนาจเนี่ยมันถึงรุนแรงใช่ไหมมันถึงรุนแรงซึ่งเราอาจจะไม่ได้รู้มาก่อนก็ได้เหมือนผมบอกว่าสิ่งที่แบบเราอาจจะอ้าปากค้างตอนเราเห็นในร่วมทำผม
เป็นคนรุ่นผมผมอาจจะอ้าปากค้างตอนที่ผมเห็นแนวร่วมธรรมศาสตร์ขึ้นไปประกาศบนเวที10สิงหาแล้วบอกถ้าเป็นผมถ้าผมอยู่ข้างล่างเวทีถ้าผมห้ามได้ผมไม่ให้ทำแต่ถ้าผมไม่ให้ทำก็ไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะมันก็ไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงแม้นั่นคือสิ่งที่เรามองคนรุ่นใหม่เรามองว่าเขาไม่ได้ถูกทั้งหมดเราคิดว่าแต่เขามีพลังของงานที่แบบเนี่ยเขามีพลังของการที่เขาอดทนไม่ได้ต่อความที่ไม่เท่าเทียมต่อการถูกกดต่อการที่ไม่มีสิทธิเสรีภาพแล้วมันก็คือแบบสิทธิธรรมดาที่เขาต้องการถ้ามันเป็นประเทศธรรมดาประชาธิปไตยปกตินั่นคือสิ่งที่เขาต้องการใช่ไหมฮะอันนี้คือผมก็คิดว่าทั้งหมดนี้เนี่ยคือมันเกิดจากภาวะที่อำนาจมันกดทับอย่างรุนแรงใช่ไหมแล้วมันเกิดทับอย่างรุนแรงจนกระทั่งแบบมันเกิดการตอบโต้พอมันเกิดการตอบโต้ปุ๊บใช่ไหมฮะมันก็เกิดสองแนวทางมันก็เกิดสองแนวทางในการต่อสู้กลับแนวทางหนึ่งบอกว่าคอมโพไมซ์นะแล้วแนวทางหนึ่งบอกว่าต้องการเปลี่ยนแปลงต้องการเปลี่ยนแปลงให้แบบเรียกว่าค่อนข้างจะถึงรากใช่ไหมต้องการเปลี่ยนแปลงให้แบบเปลี่ยนโครงสร้างมันก็เป็นการต่อสู้ของสองแนวทางซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าการต่อสู้สองแนวทางเนี่ยมันไปด้วยกันได้ก็ดีนะมันไปด้วยกันได้ก็ดีเหมือนกับผมก็เคยบอกว่าถ้าคุณคอมโพไมซ์คุณก็อาจจะไปหาคนที่มันเป็นแมสโปรดักต์ใช่ไหมฮะหมายถึงว่าคุณก็ไปหาคนที่มันแบบคนตรงกลางคนอะไรซึ่งในสังคมไทยเนี่ยความจริงตรงนั้นมันควรจะมีเยอะนะถ้าคุณเป็นคนที่แบบต้องการเปลี่ยนโครงสร้างคุณจะเป็นเหมือนกองหน้าที่ไปข้างหน้าของสังคมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆสองแนวทางเนี่ยถ้ามันเดินไปด้วยปกติด้วยภาวะที่แบบมันเป็นตามปกติของมันจะไม่ได้ขัดแย้งรุนแรงเลยแต่ว่าใช่ไหมมันเกิดความผิดคาดพลิกผันแล้วก็ใช่ไหมมันกลายเป็นว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยฝั่งที่คิดจะคอมโพไมซ์เนี่ยประเมินประชาชนผิดประเมินโหวตเตอร์ผิดนะฮะว่าคุณประเมินโหวตเตอร์ผิดแล้วก็หลวมตัวไปรับปากอะไรเนี่ยให้คำสัตย์อะไรเนี่ยใช่พวกคุณผิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยใช่ไหมแล้วก็มันก็เกิดภาวะของงานที่แบบยังคิดว่าจะต้องคอมโพไมซ์ต่อนะยังคิดว่าจะต้องคอมโพไมซ์ต่อพอไปอย่างนั้นปุ๊บมันเสียความชอบธรรมทางการเมืองเพราะเกิดปัญหาขึ้นมวลชนทั้งสองฝ่ายก็ต่อสู้กันคือก็ปะทะกันแต่ผมคิดว่ามวลชนทั้งสองฝ่ายมันไม่ใช่กองเชียร์ฟุตบอลนะผมยังคิดว่าคือจริงๆแล้วมันมีความผูกพันของการต่อสู้ของการที่แบบสู้ร่วมกันคนเสื้อแดงที่มาสู้ตั้งแต่ปี53 52 53เนี่ยก็คือเขามีความสำนึกประชาธิปไตยที่คิดว่าถูกแย่งชิงอำนาจใช่ไหมฮะหรือว่าคนรุ่นใหม่ก็มีความรู้สึกว่าเราต้องการให้สังคมมันเปลี่ยนมากกว่านี้ต้องการสังคมที่มันแบบมีเสรีภาพมากกว่านี้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของกองเชียร์พรรคการเมืองหรอกแต่มันคล้ายๆกับว่าแต่ว่าเหมือนกับว่าไม่ใช่กองเชียร์ฟุตบอลถ้าเปลี่ยนเป็นกองเชียร์ฟุตบอลก็เป็นฟุตบอลที่กรรมการไม่เป็นกลาง มันก็เกิดความกดดันมันเกิดอะไรมาตลอดแต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญก็คือว่ามันคล้ายๆว่าทั้งสองส่วนตั้งอยู่ในจุดที่ตัวเองเป็นจริงๆหรือเปล่าใช่ไหมฮะตั้งอยู่ในจุดที่ตัวเองเป็นแล้วต่อสู้ในแนวทางนี้ให้คนอื่นเห็นหรือเปล่าใช่ไหมผมก็คิดว่าถ้าเป็นผมก็จะบอกว่าคุณก็ต้องแบบเนี่ยก็ต้องแข่งกันแบบเนี่ยสู้ในแนวทางเนี่ยคนหนึ่งเดินแนวทางหนึ่งคนหนึ่งเดินแนวทางหนึ่งแล้วก็ใช่ไหมแล้วก็ช่วงชิงกันว่าตกลงโหวตเตอร์จะโหวตใครใช่ไหมแต่ว่า อย่ามาด่ากันว่าไอ้นี่ของปลอมไอ้นี่โกหกหลอกประชาชนอะไรเงี้ยใช่เหมือนก็อย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนใดที่ผมคิดว่าส่วนที่ต้องยอมรับคือสิ่งที่มวลชนเขาตัดสินอะประชาชนเขาตัดสินนะจริงๆทุกคนรู้นะทุกคนรู้ว่าเขาตัดสินอะไรนะขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงค่ะขอบคุณพี่ถึงมากนะคะณประเด็นน่าคิดถึงเรื่องคนรุ่นใหม่นะคะว่าคนรุ่นใหม่เขามีพลังแต่จริงที่เขามีพลังมากเพราะเขามีพื้นที่ด้วยพื้นที่ในโลกปัจจุบันมันมากกว่าพื้นที่ในคนรุ่นก่อนๆเขาถูกกระทำเขาเห็นอำนาจกดทับมาเยอะและจริงๆเขาอดทนน้อยกว่าคนรุ่นก่อนหวังคิดว่าอย่างนั้นความว่าอดทนน้อยกว่าคนรุ่นก่อนไม่ใช่อาจไม่ได้เป็นข้อเสียนะคะแต่อาจจะเป็นข้อดีเพราะว่าเขาเห็นอะไรมาเยอะเขาก็เลยคิดว่าการอดทนแบบนี้มันอดทนต่อไปไม่ได้แล้วเราอาจจะต้องออกมาทำอะไรบางอย่างนั่นเองนะคะแล้วก็ดิฉันคิดว่าไม่ว่าจะการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่คนรุ่นก่อนก็ตามเนี่ยมันคือการขยับเพดานให้พวกเราทั้งสิ้น
เราต่อให้เราอยู่เฉยๆเราก็ได้อานิสงส์จากการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่แล้วคนรุ่นก่อนหน้านั้นตั้งแต่2475นั้นสิ้นเพราะเพดานมันถูกขยับมากขึ้นเรื่อยๆ